ก็ดีผมอยากเอาก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์จริงๆงานแทบไม่มีเลยแต่ก็มีนั่นแหละแต่มันก็ไม่เยอะส่วนใหญ่ครูจะไม่เข้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเข้ามาทําคลิปหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีเวลามาทําเป็นพบผมไปติดการ์ตูนเรื่องนึงซึ่งการ์ตูนเรื่องนั้นชื่อว่า My Hero Academia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  หวังว่าผมจะไม่อ่านผิดเหมือนทานาโนอีกนะทานาโนผมพูดถูกนะผมพูดถูกนะผมพูดถูกนะผมก็ขออนุญาตใช้เป็นไมค์กล้องนี้การเป็นเพราะทุกอย่างผมต้องแบบประหยัดเวลาช่วงนี้ก็เล่นเกมติดเกมแล้วก็ติดอนิเมะด้วยอนิเมะเรื่องนี้ผมดูถึงซีซั่น3แล้วซึ่งซีซั่น3ผมกำลังจะดูจบแล้วซึ่งผมดูใน Netflix นะผมแบบพี่ผมสมัคร Netflix ทั้งทีก็ต้องดูแล้วผมก็มาเจอเรื่องเนี้ยเอ้ยมันขึ้นเด่นมาหลายรอบแล้วลองกดเข้ามาดูกันเป็นเพราะมีรุ่นพี่คนนึงเป็นรุ่นพี่ผู้หญิงซึ่งผมเนี่ยคือเมื่อก่อนผมไม่ได้ชอบอนิเมะตามที่ผมเล่าไปผมอคติต่ออนิเมะด้วยซ้ำแบบที่มันเป็นภาพแล้วเนี้ยซึ่งพี่ผมเนี่ยก็ดูบ้างพี่ก็แบบดูอนิเมะอยู่บนสายรถแล้วพี่ผู้หญิงนั่งว่าเฮ้ยน้องน้องเนี่ยดูการ์ตูนมาริโอ้ไหมพี่ผมก็บอกไม่อะพี่เขาก็โอ้สนุกมากเลยนะดูอะซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ชอบอนิเมะแล้วพอผมมาเจอใน Netflix เนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันนี้อาทิตย์ที่แล้วก็คือประมาณวันอาทิตย์ผมก็เฮ้ยกดเข้าดูสักตอนนี้กันสรุปเนื้อมันเป็นแบบดูได้เพลินมากๆอะที่นี่มันก็แบบลากยาวเลยมันเป็นการ์ตูนแบบประเภทที่ว่าเนี่ยเนื้อเรื่องมันจะดำเนินไปทุกอย่างมันไม่มีแบบย้อนกลับไปวัยเด็กของพระเอกอะไรประมาณนี้คือเนื้อเรื่องมันยาว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 ไปเป็นแบบมาทอนแต่เริ่มซีซั่น3มันก็แบบย้อนเยอะสักหน่อย3นาทีก่อนหน้า3สัปดาห์ก่อนหน้าคือผมรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สมูทอ่ะมันน่าจะมาจากมังงะนะฮะครั้งแรกมันสมูทมาแต่จู่ๆก็วาดย้อนไปวาดย้อนมามันก็ผมเริ่มจริงๆจะหักคะแนนนั่นแหละแต่ผมไม่ได้มาแบบสายซิลเป็นเพราะเรื่องนี้มันไม่เหมาะกับสายซิลเลยนะแต่ที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ผมเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าโอ้แม่เจ้าทำไมอ่ะแค่เรื่องนิดเดียวผมเครียดแบบเครียดหนักมากอู้แม่ผมเครียดถึงเรื่องอะไรผมเครียดเรื่องนางเอกซึ่งเรื่องนางเอกเนี่ยมันมีตัวละครเด่นๆอยู่2ตัวตัวละครแรกเนี่ยก็คืออุรากากะใช่ไหมอุรากากะเนี่ยผมว่านี่คือนางเอกที่ผมเข้ามาดูเรื่องนี้เป็นเพราะผมเจอใน TikTok เนี่ยคือเหตุผล 80% ที่ผมเข้ามาดูเพราะเองเป็นเพราะแบบตัวละครนี้น่ารักสวยนะสำหรับผมอุ้ยน่ารักจังเลยแล้วผมก็ดูตอนพี่ผมถามว่าทำไมถึงมาดูเรื่องนี้ผมบอกว่าก็ตัวละครนี้น่ารักปกติเรื่องอื่นผมยังไม่พูดแบบนี้นะผมจะพูดแบบเอ้ยก็เนื้อเรื่องมันน่าสนใจแต่เรื่องนี้แปลกหน่อยเป็นเพราะผมเข้ามาดูเพราะนางเอกนะแล้วก็มีอีกตัวละครหนึ่งที่มันเด่นผมไปเมื่อไม่นานเนี้ยผมซื้อโมเดลฮิมูผมก็ไปหาข้อมูลใน YouTube ว่าเวลาซื้อโมเดลมันเป็นยังไงผมก็ไปเจอช่องหลายช่องเลยมันจะมีโมเดลหนึ่งมาโชว์ตลอดก็คือโมเดลโทกะซึ่งโทกะเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นนางเอกเหมือนกันคิดว่าเป็นนางเอกเรื่องใน My Hero ผมก็งงอยู่ว่าเฮ้ยผมดูซีซั่น1ซีซั่น2ไปแบบครึ่งๆแล้วผมงงว่าตัวคนนี้มันจะโผล่มาเมื่อไหร่นี่ไอ้นี่ผมไม่ได้ชอบนะผมไม่ได้ชอบเป็นพิเศษผมชอบแบบอุราลากะเป็นพิเศษเลยแล้วผมก็ดูเอ้ยมันจะโผล่มาเมื่อไหร่แล้วจู่ๆมีฉากนึงที่แบบไอตัวนักฆ่าฮีโร่เนี่ยโดนจับแล้วแล้วที่นี่มันดังไปทั่วทำแบบปลุกให้พวกวายร้ายตื่นขึ้นแล้วพวกวายร้ายตัวแรกที่ผมเห็นเลยก็คือโทกะมันเฮ้ยนี่เหรอนางเอกมันฆ่าคนนะผมก็มันฆ่าคนนะมันเป็นวายร้ายนี่มันย้ายฝั่งมาเป็นแบบย้ายฝั่งเป็นพระเอกได้ไงนี่ผมคิดนะนี่สบับแบบคนที่ยังดูไม่จบผมก็ลองไปหาข้อมูลแบบผมเครียดมากผมเครียดตั้งแต่เช้าคือผมหาจริงจังมากๆตอนนี้ข้อมูลแบบเต็มหัวเลยผมจำได้แม่งว่าผมทำอะไรไว้บ้าง
อย่างง่ายเลยผมพิมพ์ใน Google เลยว่าใครคือนางเอกในเรื่อง My Hero ซึ่งมันมีช่อง YouTube หนึ่งที่ทำปกออกมาแบบไอเวนเอ้ยนี่คือปกที่ทำให้ผมสับสนนี่ผมขึ้นให้ดูเลยไอปกนี่ที่มันทำให้ผมสับสนผมงงเอ้าแปลว่านี่คือนางเอกสองตัวแล้วผมคิดแบบสำหรับคนยังไม่ได้ดูจบอ่ะคิดว่าโทกะเนี่ยสู้ๆกับพระเอกแล้วทีนี้มันชอบมันก็ย้ายฝั่งมาเป็นแบบนักเรียนแต่ผมก็หาข้อมูลดีๆอ้าวผมก็งงอยู่ดีว่ามันเป็นฝั่งร้ายร้ายนี่เออมันเป็นฝั่งร้ายแล้วมันจะมาฝั่งฮีโร่ยังไงผมก็ลองไปหาข้อมูลอีกแบบหาในพันทิปว่าใครคือนางเอกที่แท้จริงในพันทิปเนี่ยมันก็จะบอกว่านางเอกก็น่าจะเป็นอุรารากะนั่นแหละแต่นักเขียนคือหลายพันทิปเลยมันจะพิมพ์เสมอว่านักเขียนนักวาดมังงะเออผู้แต่งมันเขียนไว้เสมอว่าผู้แต่งจะวาดให้มันดาร์กซึ่งผมไม่รู้ว่าความหมายดาร์กเนี่ยมันดาร์กเรื่องแบบเนื้อเรื่องแบบงานภาพที่มาแบบชาดิดขึ้นเออเนื้อเรื่องแบบหักมุมโหดไอ้ประมาณเนี้ยคือแบบเขาไม่ได้บอกว่าที่มันดาร์กเนี่ยเป็นดาร์กความสัมพันธ์หรือด้านเนื้อหาซึ่งถ้าความสัมพันธ์เนี่ยถ้าดาร์กก็อาจจะไปคู่คนอื่นอุรารากะอาจจะแบบไปคู่กับบาคุซึ่งบาคุเนี่ยผมก็ตกใจว่าเอ้ยอย่าเป็นบาคุเอ้ยอย่าได้ปวดเป็นเพราะผมค้นข้อมูลยังในแบบไม่ระบุตัวตนผมค้นยังในนั่นเลยผมคงไม่บอกนะว่าค้นในแบบด้านมืดค้นยังไงแต่ผมบอกเลยว่าในด้านมืดเนี่ยบาคุนี่มาที่หนึ่งซึ่งผมขอไม่ขึ้นภาพนะเป็นเพราะมันร้ายแรงมากมันซาดิสอ่ะเออมันซาดิสแบบเลือกพลาดเลยผมก็เอ้ยชิบหายอ่ะผมก็วันนั้นเนี่ยผมต้องขับรถพาพี่เนี่ยไปส่งงานที่โรงเรียนซึ่งอยู่ไกลระหว่างขับผมเบอร์แบบเบอร์ตลอดแบบเมื่อคิดว่าใครคือนางเอกแล้วทีนี้ผมก็แบบประมวลผลประมวลแบบข้อมูลจากเว็บนี้จากพันทิปนี้รวมๆกันตอนนั้นผมยังดูถึงซีซั่น2ประมาณช่วงแรกๆผมนี่แบบเครียดมากเออนี่แค่เรื่องเล็กน้อยแต่ผมเครียดมากแบบไอ้ย่าทำไมมันถึงได้เครียดอะไรขนาดนี้แต่สรุปผลที่มันกระจายออกมาไอ้พวกพันทิปพวกนั้นเนี่ยมันพูดคุยเมื่อปี2563ซึ่งตอนนี้เรา2565แล้วผมก็เออผมน่าจะต้องดูให้จบซีซั่นหน้าก็หวังว่าจะดูจบแล้วผมจะมาพูดอีกรอบไปกันแต่ที่แน่ๆอุรารากะคือนางเอกนี่คือตามความคิดของผมเป็นเพราะเนื้อเรื่องมึงปูมาให้ฮะแต่เสียดายอยู่ตรงที่ว่านางเอกเนี่ยเป็นคนที่เก็บกดง่ายมากเก็บกดอย่างเช่นแบบเออตัวเองเขินเวลาจ่อๆแบบเรื่องจู่ๆมองพระเอกใช่ไหมมองแล้วที่นี่คิดถึงเรื่องคนอื่นที่พูดว่าเธอชอบเขาใช่ไหมก็จะเขินแต่ถ้าเกิดว่าอยู่แบบผิวเผินแบบไม่สนใจก็ไม่รู้สึกอะไรแปลว่าเป็นคนที่เก็บกดนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย